ช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่นไมล์ไอซ์ไก่ทอด KFCสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับเรา3คนแน่นอนครับทายโชดแห่งรายการตีท้ายครัวอ้าวโอไปไหนอ่ะโอ้ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ความรักอร่อยมากที่ญี่ปุ่นตอนนี้ทุกอย่างมันอร่อยไปหมดแล้วปลาดิบอร่อยมากซามาบุกบ้านใครกันครับเนี่ยทำไมมันใหญ่โตโมโหลานไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านบ้านต้องบอกอย่างนั้นเลยใช่ไหมเท่านั้นอาจจะยังไม่พอมันเป็นหมู่บ้านตรงนี้นี่วิวสวยมากเลยนะครับต้อนรับเจ้าของบ้านเลยนะครับคุณป้ากับคุณมากกี้เชิญเชิญเชิญคุยสวยอ่ะเยอะมากแล้วมาช่วงดีมากร้อนตรงเนี้ยที่เราเกิดไปตอนแรกว่ามันเป็นหมู่บ้านมันคืออะไรเอางี้เลยจากเฮลิแพดครับที่อยู่ข้างหน้าตอนที่พี่ออกคอปเตอร์ลงอ่ะเข้ามาเนี่ยกี่ไร่ไม่มีมันเป็นพื้นที่ครอบครัวทั้งหมดทั้งหมดก็คือที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยคือลูกแล้วก็คุณพ่อครับ5คนลูก5คนคุณพ่อคนนึงก็อยู่กัน6หลังมีคุณป้าอีกหลังนึงก็อยู่กันทั้งหมดแต่ลูกคนโตไม่มาก็ลดไปก็เหลือ6หลังครับอ๋อเหลือ6หลังคือเอเคอร์ขึ้นมาเลยสี่ไร่เท่ากับ1เอเคอร์ทำยังกันรายการมีเวลาเยอะกันอย่างไรตกลงกี่ไร่เนี่ยทั้งหมดตอนแรกที่ซื้อ17ไร่ครับแต่มีขยายไปนิดนึงก็ไม่แน่ใจก็18ก็น่าจะประมาณ18สาบานว่าเดินทั่วแล้วคือจริงๆถ้าไม่มีลูกอาจจะไม่ทั่วแต่ถ้าพอมีลูกทุกวันเลยตรงส่วนนี้ครับส่วนกลางอันนี้คือเรียกว่าเหมือนอะไรเป็นคลับเฮาส์ของบ้านใช่ป่ะคลับเฮาส์จริงๆคือตรงนั้นครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยข้างบนเป็นฟิตเนสก็คือแต่ละบ้านใช้รวมกันจะได้ไม่ต้องมีเครื่องออกกำลังกายทุกหลังเนี้ยอยากไปดูบ้านที่คุณอยู่แล้วล่ะครับทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราล้อไปทางนี้ไหมคะไปนำไปเลยฮะนำไปเลยแบบบริสุทธิ์มากเลยว่ะตรงนี้ข้างนี่เกาะเกตครับพี่อ๋อเกาะเกตแล้วเกาะเกตค่ะเออนั่นมันก็เลยแบบว่าเลยธรรมชาติหน่อยครับธรรมชาติเพราะฝั่งตรงข้ามจะไม่มีตึกเลยแต่ว่าข้อดีถึงแม้ว่ามันจะแดดร้อนแต่ว่ามันมีลมไงมันอยู่ใช่ๆแล้วก็แล้วแต่ช่วงจริงๆช่วงดีลมหนาวดีมันมีหน้าหนาวปีนึงอ่ะหนาวแบบต้องใส่ฮูดดี้เลยนะเพราะแต่การใช้ชีวิตมันเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกอยู่แต่ในเมืองคือมาทำอยากได้อะไรมันมีหมดอ่ะครับแล้วยิ่งของเขาหนักเลยเมื่อก่อนเคยไปที่คอนโดใช่แล้วพอมาอยู่ในพื้นที่มันเยอะๆแบบเนี้ยมันรู้สึกดีไหมดีมากครับพี่ผมอยู่คอนโดเนี่ยมีปัญหากับคอนโดนิดนึงคือผมชอบรถแล้วก็พวกรถเก่าด้วยอะไรมันต้องสตาร์ทเรื่อยๆจะโดนบ่นครับเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นค่ะรถเก่าแล้วเราย้ายรถเรามาที่นี่หมดเลยป่ะย้ายมาหมดนะครับพี่วันนี้โชว์ป่ะวันก็ดูได้ประมาณหนึ่งคือดูได้ประมาณหนึ่งเวลาคนมันจั่วแบบเนี้ยแรงแน่นอนจริงจริงมาร์กี้ถือว่าเป็นนางเอกช่อง3คนแรกๆที่แต่งงานเร็วมากนะโดนเขาหลอกมาเขาบอกว่าเนี่ยมาอยู่กับพี่ไม้อย่างเงี้ยเราก็มาอยู่กับพี่ไม้มาอยู่กับพี่ไม้เหรอไม่ใช่วิธีการจีบเดี๋ยวนี้วิธีการจีบนางเอกในอดีตนี่คืออย่างเงี้ยมาอยู่กับป๊อกไม้อย่างเงี้ยป๊อกพี่อ่ะบ้านคุณเหรอมีบ้านเราเฮ้ยข้างหน้ามียันด้วยคุณเห็นอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเป็นหนุ่มโมเดิร์นเขาเป็นของใครเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อวราเดี๋ยวหลวงพ่อวราใช่เฮ้ยเห็นเขาฮิปฮอปเขาเป็นหนุ่มโมเดิร์นแบบนี้มาอยู่กับพี่ไหมน้องมีจ้ามาอยู่กับพี่ไหมน้องตอนที่จะพูดอ่ะมาอยู่กับพี่ไหมน้องเนี่ยเราได้ของดีจากหลวงพ่อวรามาแล้วเราก็แบบป้ายผมขอพูดบ้างผมไม่ได้พูดว่ามาอยู่กับพี่ไหมน้องคนที่มาจีบผมแล้วก็มารับผมที่แอร์พอร์ตคือเขาครับเเอายังไงเราเล่าสิเปิดตัวออกมาเล่าเลยยังไงไ
กันเราก็คุยกุ๊กกิ๊กกันอยู่ใช่ไหมคะพี่ขาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะต้องไปทัศนศึกษาตอนนั้นนางเรียนโทอยู่ต้องทัศนศึกษาที่เชียงใหม่เดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้กินข้าวกันไหมเราก็บอกว่าได้กินข้าวได้แล้วกลับยังไงล่ะลงแอร์พอร์ตแล้วกลับยังไงเราไปออกเราถามเฉยผมก็เลยถามกลับไปว่าทำไมจะมารับหรอคุณก็สายสู้ด้วยลงล็อกเลยนั่นแหละนั่นแหละจะพี่จ๋าเดี๋ยวรับไปเลยแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วก็เริ่มจากตอนนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็คือจริงๆแล้วคุณก็โดนจีบใช่แล้วมันเกี่ยวไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันยันยังไงไม่รู้ไงว่าทำไมอยู่ก็ลิงนิมนต์หลวงพ่อวรามาที่บ้านเพื่อจะมานิมนต์มาทำบุญบ้านเราไม่เคยทำบุญบ้านเลยเนาะใช่ไม่เคยทำบุญบ้านก็เลยช่วงตอนวันเกิดกี่ปีที่แล้วค่ะก็เลยนิมนต์หลวงพ่อมาทำบุญที่บ้านด้วยทำบุญวันเกิดด้วยทีเดียวเลยมูขั้นไหนอยากรู้อ่ะเขาถามข้อมูลแบบถึงขั้นไหนคุณบอกความจริงเขาไปคุณไม่ต้องอายคุณผมว่าหนักว่ะคนเนี้ยเนี่ยที่สั่งแต่งตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับฮิปฮอปเลยนะพ่อทะยานเลยนะมีแบบเปิดหลังมาเลยมีแบบผมก็มีความเชื่อของผมที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติเราคือผมเรียนมาตั้งแต่เด็กที่เมืองนอกแต่ตั้งแต่ที่สมัยที่ไทยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้สวดมนต์ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมก็เหมือนแบบคุ้นเคยกับอะไรแบบเนี้ยครับพี่คราวนี้เวลาไปขอเขาบอกไปที่นี่ขออนุญาตนี้นั่นผมก็พยายามขอแล้วบางทีส่วนใหญ่ผมได้เฮ้ยอะไรที่ขอแบบหนักสุดคิดว่าไม่ได้แน่ๆแล้วได้มาที่ลองจากมังคีมาที่น่าจะไม่ที่นั่งเครื่องมากับหลวงพ่อวราแล้วก็ขอมาหลวงพ่อเดี๋ยวผมมีกินข้าวครับทำยังไงดีไม่ขอให้มาคีมาท่านพ่อไม่ได้ขอนางกี้ขอไม่ได้ขอหลวงพ่อขาขอสีพึ่งหน่อยค่ะอันนี้ขอก็แปลว่าจริงๆแล้วมีอยู่ในใจมีไหมมีในใจแต่ไม่ได้แสดงออกเยอะแยะหนักสุดแล้วครับพี่ผมขอเพลง100ล้านผมได้มา300ล้านโอ้ยสาธุแล้วก็ไม่เคยได้เลยครับพี่แล้วตอนที่ขอล้านหนึ่งก็ยากแล้ว300ล้านนี่เพลงอะไรครับวิบวับเขาออกช่วงเพลงนี้มันสุดจริงใช่ไหมก่อนโควิดประมาณไม่กี่เดือนเลยค่ะไม่แต่เพลงนั้นมันสุดจริงสุดมันต้องยอมรับเลยอ่ะวิบไหนไปเต้นเลยเต้นติดมันไม่ใช่เข้าบ้านเถอะไม่น่าใช่แล้วนี่ไม่น่าใช่อยู่ดีลี่ก็ไม่ใช่จริงจังนะพี่ไปโอ้ยสวยนี่พี่เขามูไม่ธรรมดานะนู่นมูไปยันม้านู่นเห็นไหมใช่ไหมคุณจงใจป่ะฮะอันนั้นม้าของคุณพ่อครับพี่คุณพ่อดีไซน์ไว้ว่าให้มันอยู่ส่วนกลางของทุกคนใช่ทุกหลังก็มองเห็นกันแปลว่าทั้งโครงการทั้งหมดเนี่ยต้องมีการดูของจุ้ยมีเหมือนตอนแรกม้าจะหันออกเพราะว่าเวลาเราขับรถเข้ามาเราจะเห็นม้าแต่เขาบอกว่าถ้าหันออกเหมือนลูกหลานจะออกไปหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะให้ม้าต้องวิ่งเข้าบ้านแล้วบ้านคุณพ่ออยู่ตรงนั้นก็เลยม้าเนี่ยวิ่งเข้าบ้านพ่อเพื่อที่ว่าลูกหลานจะไม่ไปไหนจะอยู่กับเขาอะไรอย่างอะไรสไตล์แต่ถ้าพ่อไปนอนบ้านนู้นม้าเคลื่อนไฮโดรลิกป๊าดหันไปทางนู้นต่อครับพ่อจ็อกกิ้งม้าหันตามโอ้ยยังไม่ยอมก็ยังไงก็ต้องเหนือกว่าไม่ยอมยังไงม้าต้องหันเข้าพ่อให้ได้ต้องหาบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี5-6 หลังเนี่ยออกแบบเหมือนกันหมดไหมดูออกเลยนะว่าดีไซน์จากบล็อกคนเดียวเลยอะใช่ไหมฮะไม่มีผมเลยทำไมอะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่ผมชอบผมว่ามันจะออกแนวแบบบอยๆไปนิดนึงชอบอะไรก็เลยบอกเข้มเดี๋ยวดูห้องนี้นิดนึงได้ไหมฮะได้สิครับเนี่ยแต่ความที่มันแบบนี้คือเอาตุ๊กตุ่นตุ๊กตามาวางอะไรมันก็ไม่ได้ดูขัดหนึ่งไม่ได้ดูแบบใช่ก็จะเลือกอันที่สีมันแบบว่าเฮ้ยอันนี้เท่นี่ดูบอร์ดหรือวิกตองซะด้วยใช่เลยเดี๋ยววางเสร็จสไลด์ตกหักคราวนี้สวยเลยอันนี้รีไม่เกี่ยวรีไม่ได้กลับแต่อะไรเลยโอ้รูปท่าเขาก็เก๋ส่วนมากรูปพี่ป๊อกจะเป็นคนหาเป็นคนเลือกอันนี้ใครวาดให้เนี่ยเป็นช่างศักดิ์จากสวีเดนนะพี่ช่างศักดิ์เหรอใช่รูปจริงๆเป็นรูปพรีเวดดิ้งนะอันแรกใช่แกก็วาดที่นู่นนั่นแล้วก็ส่งมาส่งกลับมาพูดถึงช่างศักดิ์ขอดูรอยสักสักนิดดีไหมโชว์สักเลยจริงๆทั้งตัวเป็นเกี่ยวกับผมหมดเลยผมเกิดกลางวันครับผมก็ใช้แสงเป็นตัวเชื่อมพี่นั่งพักก่อนนะตอนนี้ต้องเล่าเรื่องเขาก่อนเราเป็นพุทธเราบวชเนนบวชพระมาแล้วเราก็มีเบลซิ่งให้ตัวเองขออนุญาตนะครับครับผมแล้วก็ลงมาเป็นนาฬิกาเป็นเวลาเกิดผม
อ๋อนี่คุณสักเวลาเกิดด้วยครับผมเที่ยงคืนเหรอเที่ยงวันเราไม่บอกเวลาเราไม่บอกเวลาเดี๋ยวเขาไปจดดวงพี่ไม่ได้เดี๋ยวมีคนเล่นคู่ปอกบอกฟากบอกเฮ้ยกูโดนคนจดดวงขนาดนี้ยังไม่รู้บอกใครไม่ได้เลยนะบอกจริงต่อวันเนี่ยเดี๋ยวมีคนขอบอกใครไม่ได้เกิดกี่โมงไม่บอกแล้วไม่บอกแล้วต่อเขาเรื่องของเขาต่ออันนี้มอตโต้ที่ผมชอบตั้งแต่เด็กก็คือเราต้อง stay true จริงๆมันย่อมาจาก stay true to yourself เหมือนกันอย่าเป็นคนอื่นครับพี่เราต้องเป็นตัวเองต้องเป็นตัวเองจะมีความสุขเป็นคนอื่นบ้างเถอะอันนี้ครับเฮ้ยอยู่ที่เมื่อกี้เราอย่าไปขัดเขาอันนี้จริงๆเป็นงานแรกที่ผมได้จากคนสักผมคือมิสเตอร์การ์ตูนนะพี่แล้วก็ท็อป3ของโลกผมไปสักตอน18หมายความว่าจริงๆแล้วคุณอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ร้อยอันนี้เป็นสักที่ไหนอันนี้เมาล้มครับพี่ล้มมากต้องกงหลังจากไหว้พระเสร็จก็สักนิดนึงช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย X Inverter Plus หลังคาเมทัลชีทบลูสโคปแสงเฮ้ยมุมนั้นก็สวยครับพี่ไปดูมุมนั้นบ้างไหมนั่นใช่นี่มาที่ครัวเป็นครัวที่ต้องบอกเลยว่าราคามูลค่าเท่ากับบ้านหลังนึงเท่าไหร่เฮ้ยเขาบอกเขาจำไม่ค่อยได้ไม่ที่เขาเป็นข่าวเขาบอกว่าเท่าไหร่5 ล้านกว่าบาทอะไรห้าล้านเจ็ดเท่าไหร่นั้นห้าล้านเจ็ดอะไรแถบแถบนั้นพี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากจำแล้วคนน่ะเข้าใจผิดมันไม่ใช่5ล้านเจ็ดครับมัน57 ล้านโอ้ยโอ้โห57 ล้านคือที่มันแพงเพราะอะไรในครัวคือกี้เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่ทำบ้านว่านำเข้าจากที่ไหนว่าพวกอุปกรณ์ครัวมันแพงมากแพงอุปกรณ์ครัวมันแพงมากไอ้อย่างพวกอย่างก่อนหน้านี้กี้ไม่เคยใช้ครัวนอกครัวนอกนะที่นี่คือเขาจะทำที่เมืองนอกแล้วเขาจะขนมาแล้วมาเมืองนอกที่ประเทศอะไรกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคือกี้เคยใช้ช่างไม้แบบช่างไม้ทำพอผ่านไปสักประมาณ 2-3 ปีมันแตกมันแครกแต่พวกนี้มันจะไม่เป็นรับประกันซอฟต์โคลสป่ะซอฟต์โคลสค่ะที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าซอฟต์โคลสอะไรนะครับเฮียมานี่ยังไงฮะพอปิดปุ๊บเอ้ของเสร็จแล้วแล้วปล่อยโบ๊ะต้องอย่างนี้ต้องแต่ที่จริงซอฟต์โคลสพอทีต้องไม่ทันของโอ้อยากจะได้ช้อนอันนี้จังเลยอ่ะครับเธอฉันคิดว่านะอันนี้มีขนมปังมาแล้วเอจ๋าขอขนมปังจ้าแต่งตัวได้มาสวัสดีเอไม่เอไม่ยิ้มมาขอหน่อยเอไปไหนอ่ะเอคุยกันก่อนดิต้องการเออย่าแย่งเอเขาเอไปเอเมื่อกี้เอจะไงอ่ะเอนี่เดี๋ยวฝากเอครับเฮ้ยครัวบ้านนี้นะเปิดอย่างนึงผมไม่เคยเห็นอันนี้การมีก๊อกน้ำอยู่ติดกับอันนี้มันเพื่ออะไรอ่ะคือที่จริงอ่ะกี้ไปเห็นบ้านแถบๆอเมริกาแถบๆยุโรปเนี่ยมันจะมีอันนี้สมมติเราทำน้ำสต๊อกอ่ะตีง่ายๆทำน้ำก๋วยเตี๋ยวต้องน้ำอะไรที่มันใช้หม้อใหญ่ๆอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเอาไปเติมน้ำตรงนี้ยกไม่ไหวและยกอะบางทีมันยกไม่ไหวก็สามารถตึงตรงนี้แล้วก็ลากอันนี้มาแล้วเปิดน้ำเลยจริงๆมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับพี่ผมขัดกันจะแล้วขอจะแล้วคือมันอย่างดีก่อนจะแล้วเพราะหนุ่มใจกล้าเอาเลยเอาเลยต้องเต็มที่เลยผมแอบรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเลยที่จะอยู่ตรงนี้แล้วเอามาใส่ตัวนี้นี่ใกล้มากเลยแต่ว่าถ้าสมมติฉันไม่ไหวฉันต้องเรียกพี่ป้องมาช่วยหน่อยไงก็ช่วยเต็มใจอยู่แล้วไหนวันนี้มาแล้วทำอาหารให้เรากินหน่อยดีกว่าได้จากเป็นคนสเปนใช่ไหมใช่ที่ทำอะไรง่ายๆแล้วกันชื่อเมนูมันเรียกว่ากัมบัสอาราคิโอขออีกทีเถอะกัมบัสอาราคิโอกัมบัสอาราคิโอมันคือกุ้งกระเทียมสเปนกุ้งกระเทียมสเปนบ็อกชอบเมนูไหนมากี่ทำจริงๆผมอันนี้ไม่ได้อวยพี่ชอบทุกเมนูเลยย้อนกลับไปเนี่ยแต่ก่อนผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรอร่อยให้ผมกินได้แต่อยู่ไปอยู่มาก็เพิ่งมารู้ว่าอ้าวเฮ้ยทำอาหารเก่งนี่ว่าทะเลาะกันบ่อยไหมก็มีมีบ้างเนาะเรื่อยๆมีบ้างอย่างล่าสุดไปญี่ปุ่นก็งอนนางว่าแบบว่าฉันรอเธอแบบซื้อของตั้งนานคาเฟ่ฉันไม่เคยได้ไปแต่ไปเที่ยวเมืองนอกประเทศไหนไม่เคยได้นั่งคาเฟ่เลยฉันต้องเดินถือถุงช้อปปิ้งเหมือนคนบ้าและนี่และเรื่องของเรื่องคือมันเหนื่อยแล้วเนี้ยเราอยากได้อะไรหวานๆกินก็ไปหาร้านอย่าพึ่งตอนนี้ไม่ใช่เวลาของคุณอย่าไปก่อนวินนี่มัดไว้เสร็จแล้วเราก็บอกเขาอยากกินไอซ์ช็อกโกแลตเดี๋ยวลงไปข้างล่างพอไปปุ๊บ
มันต่อมันต้องต่อคิวนานนานยาวมากมีครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยเกินไปเดี๋ยวใจเย็นนะดูกูเสียเวลาอ๋อแล้วไม่ยอมต่อคิวไม่อยากต่อเหรอไม่อยากต่อเขาไม่อยากต่อเขาบอกว่าไปร้านอื่นได้ไหมเราบอกเราก็แบบว่าได้ไปร้านอื่นก็ได้แต่หาอีร้านที่มันไม่ต้องต่อคิวนะเพราะญี่ปุ่นมันเวลาร้านอร่อยอร่อยมันแล้วหาได้ไหมบาปบุญเหมือนฟ้าประทานหาได้พี่เหมือนฟ้าประทานเฮ้ยทะเลาะเรื่องลูกบ้างไหมเออมีไหมพ่อกับแม่เนี่ยมันจะแบบมีความเขาตีกันเรื่องลูกนะแม่กี้เตือนมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยค่ะบอกว่าทะเลาะกันเรื่องอย่าไปเชื่อลูกมันนะลูกกับมันร้ายมันจะทำให้เราทะเลาะกันนี่แม่อันนี้ดีอันนี้ดีแม่กี้อย่าไปเชื่อลูกนะมันพูดไม่ตรงมันบอกเราอีกอย่างนึงมันบอกแฟนเราอีกอย่างนึงอย่าไปเชื่อมันนี่พักคุณแม่เลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะหลายๆคนเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นกับตาเลยว่าลูกพี่เจ้าเล่ห์โดยที่แบบว่ามันพอมันไปกับแม่มันทำอย่างนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมันได้ทางปุ๊บมันก็หันมามองเราแล้วแบบเยอะมุ้ยนี่ร้ายไอ้นี่ร้ายไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นลูกจะทำให้มาจากเราไหมเกี่ยวไหมมาจากเราไหมก็มันแน่ดีเอ็นเอเดียวกันทำมือเดียนเอเดียวกันไม่น่าจะรอดเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยเชฟเสร็จละค่ะว้าเห็นไหมเขาละเอียดอ่อนนะหยิบทีละจานคิดดูดิยกมา4จานเลยก็ไม่ได้กลัวแตกกลัวแตกอันนี้แฮนด์เมดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะตอนที่ไปตอนเราไปไหนอิตาลีณเดชน์ขอยาย่าแต่งงานไปที่โพซิทาโน่ก็หอบมาแล้วก็หอบมาไม่ได้หอบมาครับส่งชิปปิ้งมาค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาทำ8เดือนอ๋อมันต้องเอาไปทำก่อนอันนี้ก็เขียนว่าคาซาป๊อกมากี้เป็นแบบบ้านป๊อกมากี้มีป๊อกมากี้จะได้ไหมอร่อยป่าเอ้ยมาเห็นไหมนี่ถ้าพิธีกรเงียบนะบอกเลยว่าโดนแบบที่เรียกได้ว่าจะไม่เหลือแม้ชิ้นเดียวให้กับทีมงานใช่ป่ะอันนี้พูดแบบไม่เกรงใจนะคืออร่อยก็ว่าอร่อยไม่อร่อยว่าอันนี้คืออร่อยมากเหมือนอาหารได้จริงว่ะตบมือหน่อยฮะรอดูเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมเปิดร้านอาหารมันเหนื่อยที่เกิดกระโตในร้านอาหารนะแม่ที่ทำร้านอาหารพี่อาร์ตก็รู้ดีว่าแม่ที่ทำร้านอาหารนะแล้วเรารู้ว่ามันเหนื่อยอ่ะมาที่ก็ควบคุมคุณภาพเฉยๆมันต้องไปยืนผัดเองทุกจานแต่เดี๋ยวนะทำให้มันเป็นมาตรฐานก็มีซูเชฟอ่ะเนี่ยถ้าไม่ได้ออกทีวีเนี่ยปังเชฟอย่างเงี้ยจุ๊บให้หมดเลยจุ๊บให้หมดเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยกินอะไรนะใช่ไม่ค่อยส่วนมากจะแบบทานข้าวมื้อนึงที่เหลือจะเป็นแบบว่าทานเป็นเขาเรียกว่าโปรตีนเชคแทนมื้ออาหารที่ทานเป็นบอดี้คีค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่าเพราะคนถามเยอะมากเมื่อเช้าเนี่ยคือกี้เชคไปละ1เนี่ยที่ตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าทุกวันนี้เวลาขับรถไปไหนนะถนนหนทางหรือขึ้นทางด่วนจะเจอกี้ที่แบบว่าไปถ่ายแบบให้อัมเวย์เขาอะจะถามว่ากินจริงไหมอยู่ตรงบิลบอร์ดใช่ไหมคะยิ้มให้กันและกันตลอดเวลาใช่อันนี้รู้สึกว่าสนิทกับเขานะเพราะเขายิ้มให้ผมทุกวันเลยผมก็ยิ้มให้ตลอดเลยอันนี้กินจริงกินทุกวันเลยคือที่เราเลือกยี่ห้อเนี้ยของ Nutrilite เนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในตัวแบรนด์เขาแล้วเวลากี้ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็คือพกไปแบบง่ายๆเลยเพราะว่ามันพกง่ายมันเป็นซองอะไรเงี้ยก็พกคู่กัน Body Key จาก MA แล้วก็ Nutrilite Protein อันนี้ก็คือ1วันมันก็สะดวกสบายสามารถพกไปได้ทุกที่เลยค่ะอันนี้เป็นรสเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่จะได้แบบว่ากลางวันจะได้ fresh นะอ๋อจะได้สดชื่นหน่อยจะบอกว่า1ซองเนี่ยสามารถทดแทนมื้ออาหารได้1มื้อเลยโอ้โหดีมากสะดวกอันนี้เดี๋ยวขอเติมโปรตีนด้วยเพราะว่าพี่ป๊อกเขาออกกำลังกายเยอะก็เลยต้องแบบว่าโปรตีนเพิ่มนิดนึงค่ะจะบิ้วกล้ามเนื้ออย่างสองปกติใส่2ช้อนเลย2ช้อนทานง่ายเหมือนเราทานสตรอเบอรี่สมูทตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนั้นนะคะแต่อันนี้คือสารอาหารมันคือมีหลายรสชาติด้วยเหรอบอดี้คีเนี่ยเขามีทั้งหมด5รสชาติอันนี้จะเป็นเบอร์รี่โกโก้รสกล้วยค่ะแล้วก็มีรสกาแฟแล้วก็มีรสมิลค์ทีสีเข้ากับเสื้อเราอันนี้เสร็จแล้วเลยแล้วเช็คแป๊บเดียวเองนะเช็คแป๊บเดียวเสร็จเลยครับขอบคุณครับอุ้ยหอมเลยหอมกลิ่นมากเหมือนอันนี้จะเหมือนนมเย็นนะรสชาติมันเป็นยังไงนะคล้ายๆนมเย็นคล้ายๆนมเย็นเลยค่ะว่าถ้ากินอย่างเงี้ยไม่จะไม่กินของจุกจิกด้วยเนาะใช่อยู่ท้องแล้วอิ่มยาวแล้วเราจะไม่มานั่งโหยอยากกินของหวานนิดนึงอยากกินขนมแบบ
หมดปัญหานั้นไปดีมากเดี๋ยวจะต้องจัดบ้านพี่เองอะพี่พอเห็นคุณ2คนเราก็จอดถามจอดถามชิปบิลบอร์ดจอดถามเขาไม่ตอบไงว่าตกลงว่าซื้อที่ไหนทำยังไงดีมันก็ไม่ตอบเราก็เลยต้องขับต่อไปเขาถามมาที่เราบองไปได้ไหมว่าทำยังไงจริงเดี๋ยวนี้เราสามารถซื้อออนไลน์ง่ายๆเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.amway.co.th ได้เลยค่ะเขามีทุกผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกได้แบบสะดวกมากก็สั่งออนไลน์แล้วก็มาส่งจบพอดีเลยอ่ะสงกรานต์นี้เจอกันสงกรานต์นี้เจอกันนะเจอผมเลยช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรเข้มข้าวเนื้อเซนโซไดมัลติแคร สวัสดีครับ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 คนไหนมีแววสุมีแววเป็นนักร้องคนไหนชอบดนตรีคะคนไหนชอบเต้นนี่ชอบเต้นเคยขึ้นไปบนเวทีกับแดดดี้ไหมแล้วเต้นไหมคะตอนนั้นเต้นเพลงอะไรคะหลายรอบเลยมันไม่ได้อะไรคือไม่ใช่อะไรตื่นไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกหลายรอบฮัลโหลผมไม่เคยนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วเป็นยังไงครับคุณเมื่อเช้าเพิ่งเมากันนะคะเมื่อเช้าเพิ่งรู้ว่าผมมาโทรมาตั้งแต่เช้าเลยหนูก็แบบไม่รับ1สายโทรมาอีกสายนึงก็เลยรับถ้าเรื่องงานน่ะฉันไม่โทรไป2รอบหรอกคุณแพงแต่ถ้าเรื่องเมาเนี่ย3รอบมาเรื่องอะไรไหนมาให้ฟังซิบอกได้สนิทกันมาก2คนนี้สนิทโตมาด้วยกันนะเห็นตั้งแต่น้องแบบว่ายังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยอ่ะแก๊ง Power Tree และรุ่นแรกเนี่ยหนูทดลองก็คือเป็นเราเนี่ยนะคะเอาเรื่องนี้เลยดีกว่าแพงจริงหรือไม่ครับที่มากี้นี่ขี้งกมากเลยครับพี่ทั้งขี้งกทั้งขี้ลืมเนี่ยเท่าๆกันเลยแยกไม่ได้แต่เรื่องขี้งกเนี่ยคือไม่อยากให้มองเป็นทางเนกาทีฟเพราะว่าเขาเป็นแบบเป็นเรียกว่าประหยัดไอ้ดีประหยัดมากถึงมากรู้จักใช้เงินรู้จักบางเรื่องมันบางเรื่องมันก็ไม่ได้รู้จักใช้เงินบางเรื่องมันก็เกินเรื่องไปอ่ะเช่นอย่างเรื่องที่แบบมาร์คสามหน้าอะไรอ่ะอะไรมาร์คสามหน้าไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรมาร์คสามหน้ามีอยู่วันนึงนางโทรมาพี่สาววันนี้หนูจะมาหน้าแบบไฮโซมาหน้าเกินแหล่งคิดว่าโอ้ยมาร์คหรูหรามาร์คหรูหราเราก็ไม่เคยซื้อเองแบบหลายพันเนาะน้องอุตส่าห์จะเรียกเรามามาร์คนะนี่ขับรถจากพระราม4ไปที่บ้านนางโอเคพี่เดี๋ยววันนี้เรามาร์คมาร์คหน้ากันแต่ในฐานะที่หนูเป็นเจ้าของมาร์คหนูขอมาร์คคนแรกหนูอะไรวะมาร์คคนแรกอ้าวแล้วของฉันอันไหนอ่ะเดี๋ยวพี่มาร์คต่อหนูเดี๋ยวพี่มาร์คต่อหนูเรื่องจริงเกิดที่เดี๋ยวก่อนเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีหนูคนเดียวเพราะว่าหนูคิดว่าหนูจะเป็นคนเดียวที่มาก็คือมาร์คสองมาร์คก็เลวร้ายแล้วไอ้มาริน่าใหม่คนน้องสาวแล้วมันบอกว่าในฐานะที่หนูเป็นเจ้าของหนูต้องได้มาร์คคนแรกแล้วเดี๋ยวพี่หรือมาริน่าต่อปังฉุบเองหนูแบบแล้วถามว่าทำไหมน้องอุตส่าห์ให้แล้วเราก็ขับไปจบกันไปจบยากเราคิดในใจว่าวันนั้นเป็นแบบวันที่ต่อสู้มากคิดในใจว่าพามแพ้พามแบบไม่ได้แล้วชนะโอ้โหไม่ได้มาคนที่สองมาริน่าเป็นคนสุดท้ายหนูมาเสร็จแล้วไม่แต่หนูจะฉลาดไงพี่คือมันใช้ด้านนี้ใช่ป่ะแล้วหนูคิดในใจว่าด้านนี้มันเลอะแล้วเอาด้านนี้แล้วอันนี้ก่อนโควิดนะคะทุกคนอันนี้ก่อนโควิดทำไมคุณไม่ฉีกให้น้องอีกสักซองมันแพงพี่เรื่องของมันแพงไปใช้ต่อเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดเขาเคี้ยวอะไรสักอย่างอุ้ยอร่อยดีโอ้ยพี่หน่อยสิเรื่องกินก็มีค่ะมีเหรอมีอยู่วันนึงแบบเฮ้ยด้วยความที่น้องเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคือไม่ใช่ขี้เหนียวนะเขาเวลามีอะไรเขาแชร์ลิงนะบานอฟฟี่เรื่องเนี้ยสุดค่ะหิ้วถุงกระดาษมาแล้วมาถึงอ่ะพี่สาวหนูมีบานอฟฟี่ให้เฮ้ยลาสีให้บานอฟฟี่กันระยะน้ำมิดนะกันระยะน้ำมิดอยู่กันมาตั้งนานต้องกินเลยอยากแบบอร่อยมากเลยพี่สาวขายไว้อย่างดีเสร็จแพงก็เลยตักกินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ะมันแบบมันเปรี้ยวแต่ยังไม่บอกน้องยังไม่บอกอ๋อมันอาจจะเป็นรสพิเศษมันจะเป็นรสพิเศษหนูพยายามกินเข้าไปหนูพยายามกินเข้าไปจนแบบมันไม่หมดอ่ะพี่มันหนูแบบกินต่อไม่ไหวแล้วอ่ะมันประหลาดอ่ะเปรี้ยวผิดสังเกตเปรี้ยวแล้วมันก็หยื่อๆอ่ะหนูก็แบบกี้
พันออฟฟี่เนี้ยพี่ว่ามันแปลกๆอ่ะพี่คือแบบพยายามแบบไม่อยากรักษาใจเขาสาแบบเอามาให้เราโอ๊ยงั้นพี่ไม่ต้องกินหนูลืมทิ้งในรถตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูก็ถามว่าแล้วแกเอามาฉันกินทำไมอ๋อหนูเสียดายหนูไม่อยากทิ้งเอามาเป็นของฝากกันยังน้ำมิตรกันยังน้ำมิตรพี่ใช่ไหมอีเรื่องเนี้ยพี่เพิ่งไปญี่ปุ่นกลับมาได้2วันที่แล้วซื้อขนมมาประมาณ4อย่างคิดในใจจะแกะแล้วก็เอาอย่างละอันๆใส่ซิปล็อกแบ่งให้เพื่อนไหมมันต้องด่าฉันแน่เลยว่ากี้ทำไมถึงมาเป็นชิ้นๆเนื้อไม่มีใครด่าหรอกเพราะเขาอยู่กับเธออย่างนี้มาเป็นสิ่งมันเคยชินกับสิ่งนี้แล้วคือคนอื่นเวลาเขาซื้อของมาฝากเขาจะเอากล่องนั้นน่ะให้ทั้งอันแต่เรายกมาไม่ไหวเราได้แค่อย่างละอันแล้วเราก็อยากกินด้วยอ่ะแล้วเราจะทำไงอ่ะเราจะเอา1ชิ้นน่ะของแต่ละอันเป็นทั้งหมดอ่ะ4ชิ้นน่ะทำไมเมียเป็นแบบนี้อ่ะส่งให้เพื่อนดีมั้ยแล้วเราก็คิดในใจมันต้องไปเมาเราในรายการแน่เลยเมาอยู่แล้วจ้ะมีเรื่องช็อกโกแลตแบ่งช็อกโกแลตยังไม่หมดเหรอฮะเนี่ยมีค่ะมีอีกเรื่องนึงช็อกโกแลตเนี้ยมันเป็นกระปุกประมาณนี้เป็นช็อกโกแลตไฮโซมีขายเฉพาะที่ญี่ปุ่นกับที่ฝรั่งเศสมีแค่2สาขาเท่านั้นโทรมาอีกแล้วพี่สาววันนี้หนูจะกินช็อกโกแลตมากินช็อกโกแลตกับหนูแล้วหนูก็ขับรถอะไรจากคอนโดไปหานางก็เปิดฝาแล้วนางก็หยิบมา3เม็ดให้ตัวเองแล้วก็หยิบ3เม็ดให้หนูแล้วก็ปิดฝาแล้วเอากลับไปแช่ตู้เย็นขับรถมาบ้านพี่เม็ดกินช็อกโกแลต3เม็ดกันช็อกโกแลตเม็ดเท่าจริงจอไอพี่นึกว่าเป็นชิ้นสี่ไม่ใช่อ่ะเม็ดเท่าจิ้งจอกไอกินนิดเดียวมันบอกว่ามีค่อยๆคือมันไม่ได้งกกับเรานะแต่บอกว่าหนูกินเท่านี้พี่ก็กินเท่านี้พอเพราะเดี๋ยวมันหมดโอ้ไม่ได้งกไม่ได้งกนะเท่าเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมแบ่งเท่าเทียมสามเม็ดเท่ากันแต่งกของกินนี่จริงเพราะว่าป๊อกเคยขอช็อกโกแลตนี้แล้วเขาก็หยิบให้สองสามเม็ดอย่างนั้นแหละก็ได้แค่ช็อกโกแลตหลายอย่างเลยครับนี่ถ้าเป็นเรื่องกินถ้าเป็นเรื่องกินถ้าไม่พูดก่อนอย่าไปแย่งอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าของเขาของอาหารเนี่ยอาหารนี่คือและกี้ว่าเหมือนผู้ชายอ่ะกี้เขาไม่ใช่แค่พี่ป๊อกแต่ผู้ชายมักจะมีเรดาร์อะไรแปลกนะที่นี้คือชอบมาขอตอนมันชิ้นสุดท้ายเขาเป็นเด็กที่เก็บของอร่อยไว้ชิ้นสุดท้ายว้าวมันตามแพทเทิร์นเลยตามผู้ชายทุกคนมันแย่งกินลูกชิ้นตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นใครเขี่ยลูกชิ้นไว้ที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวกันนะแล้วแบบกินเส้นไปก่อนกินเส้นก่อนมาโบ๊ะไม่กล้าเขาเราไม่กินใช่ไหมพี่ป๊อกแบบเป็นประจำเลยสมมติว่าอย่างกี้ซื้อไก่มา3ชิ้นน้องไก่เล็กๆคือกี้จะคำนวณมาแล้วว่ากี้จะกินแค่นี้เวลารินน้ำอย่างเงี้ยเวลาไปกองถ่ายทุกคนจะรู้ว่ากี้จะมารินเองเพราะกินรินพวกน้ำทั้งหลายอ่ะกี้จะมารินเองเพราะกี้รู้ว่ากี้กินแค่นี้และกี้ไม่อยากเหลือทิ้งไม่อยากคือฉันกินแค่นี้ฉันรินแค่นี้และฉันก็กินของฉันของฉันจบแล้วก็หมดแล้วก็จบแค่นั้นสมมติไม่เหลือเผื่อคนอื่นไม่เหลือเผื่อคนอื่นแล้วไม่เหลือทิ้งด้วยฉันกินแค่นี้เสร็จจบฟินาเล่จะไม่เคยเห็นน้ำกี้ที่แบบว่าน้ำแข็งละลายแล้วก็แบบไม่มีหรือว่าของเหลือจริงค่ะเพราะบางทีเขาชอบช็อกโกแลตเนี่ยเขากินไม่หมดคนเดียวเขาจะบอกว่ามันข้นมากเลยพี่สาวแบ่งกันคนละครึ่งแล้วมันก็ไปเติมน้ำเพื่อให้มันเจอแล้วก็แบบมันลำบากขนาดนั้นเลยหรอพี่งงป๊อกนะเขาทำกับคุณขนาดนี้แต่ทำไมคุณเปเขาหนักขนาดนั้นนั่นนะสิป๊อกก็ไม่ได้หนักครับลัมโบจะนะมันใช้ได้ด้วยกันนั่นของขวัญ7ปีครับพี่อะไรนะ7ปียังหนักขนาดนี้ไม่ใช่ค่ะซื้อแค่1ชิ้นแล้วก็ยาวไปเลย7ปีไม่ต้องซื้ออะไรให้อีกเฮ้ยไอเดียดีไอเดียดีมากเป็นดีมากจะทําได้ด้วยวะทําได้เว้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเราต้องถึงปีนี้ว่าต้องถึงปีเลยขนาดนี้เลยนะโอ้เหรอไม่เป็นไรเพราะถ้าโลงแบบนั้นเราใช้ได้ด้วยไงใช่ไปดูไปดูเลยดูหน่อยอันไหนเร็วๆๆยังไงต้องมาเมาส์แบบอยู่ไงในระหว่างคู่นั้นเขากำลังเผลออยู่ว่าต้องเมาเพิ่มมันมีเรื่องแน่นอนเลยอยากรู้ว่าเราทำไมเจ็บไม่จำ เวลาเขาเอาอะไรมาให้3เม็ดมั่งเอามาร์กมาให้มั่งเราไม่จำเลยไม่คือเราอะอยู่กับเขามาตั้งแต่เราเด็กแล้วเขาก็เด็กเหมือนกันมันก็เลยเหมือนกับเคยชินกับอะไรพวกนี้แต่จริงๆอะพังไม่ได้มองมันเป็นเรื่องแย่นะพังเอ็นดูในสิ่งที่นางเป็นมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเราอะ
มันแค่ประหยัดเรารู้จักใช้เงินแล้วนางเป็นคนที่แบบนี่เมาไม่หยุดเลยนะนี่เมานี่เมาฉ่ำมากเมาเขาเรียกเมาหูกระเพื่อคือเมาไม่เราเดี๋ยวแค่หนึ่งวันนี้นะพี่ต้องบอกเลยว่าเมาขนาดนี้เดี๋ยวไปเมาต่อแต่ตอนนี้มีของมามอบให้แทนนิดนึงในฐานะที่เมาจะได้เมาไปลมหายใจหอมสดชื่นไปหน่อยอะไรมามอบให้จัดไปนี่อยู่นี่แล้วครับมอบรางวัลให้กับสาวช่างเมายาสีฟันสูตรใหม่อัปเกรดนะครับพี่เรียกหนูมาเมาไงถูกต้องถูกต้องนี่เลยต้องให้สิ่งนี้ครับเป็นยาสีฟันสูตรใหม่อัปเกรดครับ Sensodyne Sensitivity and Gum ครับสูตรไวท์เทนนิ่งช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันทำให้ฟันขาวสะอาดนะครับแถมยังมีไมโครโฟมครับเข้าไปทำความสะอาดได้ล้ำลึกซอกซอนได้ถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสียวฟันได้ดียิ่งขึ้นครับนะฮะอันนี้มอบให้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะอาการเสียวฟันจี๊ดแป๊บๆเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งเจอบ่อยเหมือนผมเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับรีบดูแลสุขภาพเหงือกและฟันนะเริ่มมีบ้างยังนิดนึงงั้นเหมาะมากเลยนะครับนี่คือ Sensodyne เซตนี้สบายไปเลยน้องแพงนะครับไปแล้วพอนะอันนี้รีบเอาไปเก็บในรถนะอย่าให้เห็นนะเดี๋ยวมันโทรมาตามขอแบ่งเดียวค่ะพี่โอเคเราไปเมากันต่ออ่ะไปช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดย Woody Clockถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นคาปูชิโน่ห้องนี้อะไรอ่ะห้องนี้ของป๊อกเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหแล้ววิววิวชอบวิวนี้อ่ะเนี่ยคันนี้เลยใช่ไหมคันนี้เลยใช่ไหมฮะเอาไอเดียก่อน7ปีซื้อลัมโบให้1คันเพราะว่าคือยังไงแล้วก็จบเพราะว่าเทศกาลเนี่ยมันมีหลายเทศกาลเหลือเกินจังวันครบรอบวันเกิดวันวาเลนไทน์ผมรู้สึกว่าการที่จะซื้อของขวัญให้ตอน1ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากผมก็เลยเป็นบรรเจิดกับไอเดียนี้มาว่าโอเคคุยกันตรงๆไปเลยไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะผมก็ถามเขาไปเลยอยากได้ไหมลองคำนวณดูละหาออกมาน่าจะต้องเท่ากับของขวัญ7ปีก็คือ7ปีเนี่ยผมไม่มีให้ของขวัญอะไรแล้วให้ชิ้นในชิ้นเดียวไปเลยตอนที่วันคุณซื้อนาฬิกาให้ผมตอนนั้นพี่ซื้อนาฬิกาให้เขาแล้วพี่บอกว่านาฬิกาเรือนนี้ยาวไปอีก3ปีเลยนะฉันไม่ซื้ออะไรให้เธออีก3ปีเฮ้ยเขาเริ่มก่อนได้ใช้ไหมของขวัญ7ปีได้ใช้ไหมใช้บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าคือเขาก็ห่วงรถจะไปตากแดดหรือเปล่าต้องคิดอีกตากแดดหรือเปล่าทุกคนยังไม่รู้พี่รถโดนแดดเลียไม่ได้เลยขึ้นรถแต่ละทีไม่ใช่ว่ากี้อาบน้ำแต่งตัวเล็กกี้จะขึ้นรถได้เลยนะคะนู่นกี้ต้องขับสกูตเตอร์เพื่อไปขึ้นรถตากแดดฝ้าขึ้นปื้อปื้อ อ๋อมันมีที่เก็บเพราะว่ารถมันมีที่เก็บไปดูได้ป่ะได้ครับไปอยากเห็นเฮ้ยดูอะไรพี่อ่ะของกี้มีตำนานมาร์ค3หน้าครับผมของพี่ป๊อกเขาก็มีตำนานของเขาตำนานอะไรคะยังไงพื้นที่ไม่ใช่พื้นอ้าวไปดูก่อนเลยป้าจั่วขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วโอ้โหคุณอาครับคือบ้านเขา18ไร่เนี่ยผมเดินดูไม่ไหวแล้วอ่ะเอาแล้วนี่คุณมาแอบดื่มบูดี้ซีล็อกคนเดียวแบบไม่มีแบ่งผมเหรอไม่ไหวแล้วอยากซื้อจะไม่แบ่งอะไรเราพี่นี่เตรียมมาให้แล้วที่เลือกได้เลยดีทุกรสเย็นเจี๊ยบจับใจพี่ขอออเรนจ์ละกันเพราะว่าอันนี้เป็นรสชาติที่พี่ชอบมากชื่นใจอร่อยหอมเปรี้ยวหวานกำลังดีแถมมีวิตามินซีสูง 200% อยู่ในขวดเขียวป้องกันแสงแบบนี้ด้วยใช่พี่นี่อานางต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคือแบบถ้าเมื่อไหร่ใกล้หมดนะอาต้องไปที่ร้านถูกดินมาตรฐานร้าน CJ Mall 7-Eleven หรือว่าท็อปทุกสาขาต้องไปซื้อตุนเอาไว้เลยอันเนี้ยพอสดชื่นแบบนี้ลี่สัญญาว่าลี่จะไม่อ่อมแล้วเออไม่อ่อมพร้อมทำงานอย่างเต็มที่ไปเลยดีกว่าไปไปลุยพื้นที่ไม่ใช่พื้นคืออันนี้กลมๆอันนี้เข้าไปเหยียบได้ไหมคะเมียไม่ได้แม้แต่ลูกก็เหยียบไม่ได้หรอลูกก็เหยียบไม่ได้จริงๆผมทำมาเพื่อให้รถจอดโชว์ค่ะพี่ประเด็นคือไม่อยากให้เป็นรอยรถเป็นรอยเท้าเพราะว่าทำความสะอาดยากมันทำจากอะไรอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่นี่คือพ็อกซี่ข้างหลังเต็นท์อันนี้คือที่ให้ลูกเล่นนะครับเคยเห็นตามงานวัดกระโดดกระโดดไม่ใช่บ้านลมไม่ใช่บ้านลมไม่ใช่บ้านลมเออทำไมต้องใส่เต็นท์ไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าในนี้ผมไม่ได้ติดแอร์คราวนี้ผมก็เลยทำ
เป็นตะแกรงไว้เพื่อให้ลมโผล่คราวนี้ฝุ่นมันก็จะลงค่อนข้างเยอะไอ้พวกรถโบราณพวกนี้เนี่ยเวลาไปเช็ดมันเนี่ยมันก็จะเป็นรอยขนแมวคันไหนแรแบบแรสุดโบราณสุดอันนี้993ใช่ RWB ครับโอ้เป็นตัวที่คนญี่ปุ่นทำอันนี้ก็คือไอ้ตัวที่ตูดใหญ่ๆใช่ใช่วิลลี่ชอบวิลลี่ชอบดูแต่ใน YouTube อ่ะเออของจอดในบ้านอะไรมากคันนี้เป็นเหมือนศิลปะชิ้นหนึ่งที่แบบว่าคนญี่ปุ่นเขาทำแฮนด์เมดชื่อนากาอิซังใช่คนดังมากความหายากของมันขนาดไหนอันนี้มีแค่2คันในโลกที่เป็นสีนี้นะครับอยู่ที่ประเทศจีน2คันในโลกแต่ที่จีนผิดกฎหมายเขาวิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นที่วิ่งได้ก็มีแค่คันนี้คันเดียวมีคันนี้คันเดียวที่วิ่งได้อันนี้993นี่มันยังแอร์คูลแอร์คูลครับพี่แอร์คูลใช่เพราะว่าบ้านเราถ้าเกิดรถติดนี่เขาตัวจริงนี่เฮียวิลลี่ของผมตัวจริงพี่วิลลี่เหมือนพี่โอมากเหมือนพี่โอมาแต่เช้าเลยเขาชอบรถชอบหน้าบ้านอ่ะเขาอยู่บนอย่างเขาชอบเรื่องรถแต่ถ้าแรกว่าคือคันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรคันนี้930เทอร์โบทาก้าครับพี่โอ้โหเอาแล้วชอบถ้าคนเล่นฟอร์ดนะต้องบอกเลยว่าตามหากันแบบที่เรียกได้ว่าหาไม่เจอแล้วไม่มีแล้วมากี้พูดว่าไงนะคนนี้เหมือนใครนะเหมือนพี่มาริโอมาเรอร์มากรู้ไปเลยว่าพี่มาคุณมาเรอร์โตไปจะเป็นยังไงหนูเห็นภาพเห็นภาพเลยพี่สันปีอยู่คันนึงแล้วพี่ทำไม่เสร็จโอ้มาเอาไปเลยแล้วโอ้ทำเสร็จไหมพี่เสร็จเอาเสร็จคันที่จะมาจอดตรงนี้โอ้เอาไปทำให้ผมอยู่เออพี่โอ้นี่คือเขาทำรถเนี่ยเป็นงานหลักนักแสดงคืองานอดิเรกงานรองงานเสริมอันนี้กำลังจะไปไหนอ้าวไปแมนเคฟของจริงครับใช่จริงครับพี่ทำอะไรกันคะกินอะไรอ่ะกินกาแฟป่ะกินถุงขยะนี่ไงอุ้ยได้กลิ่นด้วยใช่ไหมคงได้กลิ่นกาแฟจากถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นคาปูชิโน่ใช่ไหมหนูไม่รู้อะไรแต่หนูรู้ว่าก็เป็นกาแฟไหมใช่ไหมล่ะเฮ้ยใช่กลิ่นกาแฟจริงด้วยแต่จะบอกว่านะนอกจากกลิ่นกาแฟนะเขายังมีอีกหลายกลิ่นเลยนี่เดี๋ยวพี่มอบให้เลยอยู่นี่แล้วครับชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนมีกลิ่นหอมให้เลือกเพียบเลยนี่ทั้งกลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิ้ลหรือว่าจะแบบช่วยลดกลิ่นอับก็มีนะแล้วเขามีหลายขนาดให้เลือกด้วยน้องแพงแถมมีเชือกมัดปากถุงให้ด้วยใช้งานง่ายมากใช่จะบอกว่าอันนี้ดีมากเลยอยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนครับมาไปน้องแพงหนูขอถุงนั้นไม่ได้ไหมได้เลยเพราะว่ามันยังใช้ไม่หมดเดี๋ยวแบบจะได้ไม่เปลืองเพื่อนมากี้จริงๆใช่อ้าวโซนนี้คืออะไรครับมากี้โซนนี้ส่วนมากก็เป็นเหมือนเป็นที่ที่แบบสามารถแฮงเอาตีกอล์ฟได้ดูหนังได้อะไรอุ้ยตีกอล์ฟได้ก็มีนอนด้วยเหรอตีกอล์ฟได้เดี๋ยววันหลังปาร์ตี้กันเรียก3คนด้วยเรียก3คนด้วยเออแต่แฮปปี้ค่ะมาที่นี่เพราะเหมือนแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นที่แบบโคซี่แล้วแบบมาแล้วมีความสุขอะที่เราเห็นทั้งหมดทั้งปวงนี่นะเราเห็นภาพแต่ความสุขของทุกคนมีแต่ความสุขแต่ว่าคนเราชีวิตมันก็มีอีกมุมนึงใช่ไหมเห็นบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดกับป๊อกเหมือนกันช่วงหนึ่งปัญหาสุขภาพที่แบบเรื่องสุขภาพเห็นข่าวแล้วตกใจเหมือนกันนะที่ผ่าสมองก้อนเท่าไหร่วะเท่านี้โอ้เท่าเท่ากับปั้นกี้ละกันเท่ากับปั้นกี้ใหญ่นะใหญ่ปัญหาเริ่มต้นก่อนที่เราจะไปตรวจเจอมันเรารู้สึกยังไงตอนนั้นผมปวดหัวครับพี่มันเหมือนแห้งทุกวันนะพี่แต่แบบเฮ้ยเมื่อวานเราก็ไม่ได้กินทำไมเป็นน่ะหูอะครับพี่สมมติผมคุยกับพี่อยู่ดีผมวิดวิดในหูแล้วก็หายจนสุดท้ายเริ่มไม่ไหวเป็นบางทีนี่คือหนักมากเลยสมมติผมเดินกับมากี้อยู่เดินกันอยู่ดีมาปุ๊บมันเหมือนว่าจะวูบลงไปได้แล้ววันแรกที่เราไปหาหมอด้วยกันก็เดินเข้าไปด้วยกัน2คนคุณหมอด้วยความที่ลูกคุณหมอก็คงติดตามพวกเราด้วยแล้วก็รู้จักพวกเราอะไรเงี้ยเสียงก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเฟรนลี่เป็นพิเศษแบบแฮปปี้บอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวทำ MRI สแกนตรวจนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผลเดี๋ยวโทรหาสนิทกันอยู่แล้วผมก็ออกจากโรงพยาบาลกันไปละไปกินร้านราเมงด้วยกันอาหารเพิ่งวางเลยหมอโทรมาบอกออกไปหรือยังแต่เสียงฮัลโหลของคุณหมอที่ก่อนจะถามว่าออกไปยังไม่เหมือนเสียงที่เราเจอคุณหมอเมื่อเช้ากลับมาปุ๊บแล้วหน้าขึมนะพี่เนาะแบบหน้าขึมแบบไม่ดีครับกับความรู้สึกได้ก็เปิดฟิล์มให้ดูเนื้องอกในสมองโอ้โหฟังดูแบบรู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะอันนี้พูดตรงผมแบบว่าผมมีเวลาแค่นี้แล้วหรอผมคิดไปถึงตรงนั้นแล้วอันนี้ผมคิดผมตัดไปแล้วผมแบบฮะ3ตอนนั้นผม35ใช่มั้ยพี่ใช่35ประมาณนั้น35
ผมมาพักผมอยู่ได้แค่35หรอลูกผมเพิ่ง2ขวบเองตอนนั้นที่ช็อกกว่านั้นคือหมอบอกถ้าเป็นผมผมผ่าวันนี้ได้ผมผ่าวันนี้ฮะไม่มีเวลาโตมาเลยชีวิตของคุณพี่ผมบอกเดี๋ยวผมขอกลับไปตั้งตัวที่บ้านแป๊บนึงผมขอ3วันได้ไหมผมจะรอ3วันได้ไหมคือเหมือนผมถามคุณหมออย่างนั้นหมอบอกก็ได้ผมขอเคลียร์งานให้เสร็จแล้วอีกวันนึงอ่ะผมไม่ทําอะไรเลยก็คืออยู่กับเค้ากับลูกอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยทั้งวันโทษเถอะนะแล้วโมเมนต์ของวันสุดท้ายอ่ะมันเป็นยังไงวะวันที่3อ่ะต้องขอบคุณผมว่าเขาทำให้ผมไม่รู้สึกแย่เขาทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็โอเคคือเราก็พยายามแบบ positive อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบมันควรจะมี positive energy นะเพราะว่ามันทุกอย่างเป็นไปได้จริงแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ดีก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันอย่าไปมองแต่อะไรอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยหนูกับพี่แพงเวลาคุยอะไรกันเนี่ยเราก็จะพูดกันตลอดว่าเวลามองอะไรอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันเป็นไงแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ที่มันดีอย่างน้อยอ่ะใจเราก็รู้สึกทุกอย่างมันมีหลายด้านมันมีหลายด้านเราจะเทคด้านไหนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมติแบบเขารู้สึกแย่อยู่อะไรเงี้ยเราก็จะใส่พลังที่แบบว่าให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอีกมุมนึงนะที่มันไม่ใช่มุมแย่อย่างเดียวใช่มันก็เป็นอะไรที่ต่อกันมาอีกทีทำกันมาแบบเนี้ยตลอดแต่ผมมาเผื่อใจไว้แล้วนะพี่ผมอาจจะไม่ตายแต่ผมอาจจะไม่รู้สึกตัวแล้วผมอาจจะตื่นมาทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ผมพูดไม่ได้เพราะว่าไอ้ซีกที่ผ่าเนี่ยมันคือซีกที่เป็นสมองด้านสื่อสารcommunication ทั้งหลายอยู่ตรงนี้มันคือด้านนั้นเลยผมอาจจะเดิมใช่หรืออาจจะพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอเพราะว่าคุณหมอเนี่ยบอกผมย้ําผมหลายรอบบอกว่าหมอมั่นใจนะให้บอกให้ผมมามั่นใจนะเพราะว่าหมอมั่นใจหมอมั่นใจว่าหมอผ่าได้ในขณะที่กี้พยายามให้กำลังใจเขามองทุกอย่างเป็นแง่บวกแต่กี้ก็เก็บความกลัวเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจจนไประเบิดในวันสุดท้ายที่เขาได้ออกจากโรงพยาบาลคือกี้ไม่ได้กลัวตอนผ่าแต่กี้กลัวว่าผ่าออกมาแล้วเป็นอะไรตอนนี้เป็นไงสุขภาพแข็งแรงโอเคครับแข็งแรงกลับมาเล่นคอนเสิร์ตปกติปาร์ตี้ปกติแต่ไม่หนักคุณหมอบอกว่าทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อย่าทำมากกว่าเดิมคุณหมอรู้ไหมว่าไอ้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็หนักค่ะไอ้เหมือนเดิมนะครับให้บทเรียนอะไรบ้างโอ้ยบทเรียนอันนี้เป็นบทเรียนเรียกว่าชิ้นใหญ่เลยผมคุยกับคุณแม่บอกว่าป๊อกโชคดีมากที่มาเกิดกับป๊อกตอนอายุเท่านี้เพราะว่าไม่งั้นป๊อกจะไม่มีทางเข้าใจทั้งหมดในอายุเท่านี้ป๊อกจะไปรู้อีกทีตอน50อัพมันเลยทำให้ผมมันappreciateชีวิตมากๆเลยครับแล้วก็อยากที่จะแบบว่ามีความสุขในทุกๆวันบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาปวดหัวหรือมาแคร์หรืออะไรขนาดนั้นเลยตอนนี้รู้แล้วว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงให้เรามีความสุขมากๆในทุกๆวันเดี๋ยวเลิกพวกเราไปหาความสุขกันไหมแต่เอาจริงอันนี้ที่อยากจะแชร์มากเลยว่าที่จริงสำหรับใครที่แบบว่าผ่านอะไรแบบเนี้ยผ่านทรามามาควรจะหาจิตแพทย์หลังจากการรักษาคิดว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่คนมองข้ามและสำคัญมากบางทีอ่ะเราสู้เองคนเดียวโดยที่เราไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงพูดดีมากเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกเฉยๆบอกว่าจิตแพทย์ครับใครๆก็ไปได้ไม่ต้องเป็นคนบ้าแต่ว่าควรจะต้องคุยควรจะมีที่พิงปรึกษาแล้วเขาให้ข้อคิดแล้วเขาเรียนมาด้านนี้ในการทำให้เรารู้สึกอ๋ออีกมุมนึงบางทีเราไปใช้ชีวิตไปคิดไม่ถึงว่าอ๋อคิดมุมนี้ก็ได้เพราะอย่างสมมติเราบอกว่าอ่ะฉันผ่านเรื่องนี้มาฉันแบบว่าอยากมีความสุขให้ได้มากที่สุดใช่แต่ถ้าสมมติเราคิดแต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวว่าฉันจะต้องมีความสุขให้ได้มากที่สุดโดยที่เราไม่ได้สนใจใครเลยอ่ะสุดท้ายคุณก็อยู่ไม่ได้มันไม่บาลานซ์มันไม่บาลานซ์ทุกอย่างมันต้องมีความบาลานซ์ที่มันแน่นซึ่งบางทีเราคิดคนเดียวอ่ะมันคิดไม่ออกมันอาจจะต้องแบบว่าให้คนช่วยแบบแล้วก็สำคัญที่คนช่วยบางทีคนช่วยเราไม่รู้ว่าเขาแนะนำด้วยอารมณ์หรือว่าอะไรแต่อย่างที่น้องบอกคือการไปหาผู้เชี่ยวชาญอ่ะเขาเป็นกลางสำหรับเราที่สุดใช่ก็พูดอยู่นานมากเหมือนกันกว่าจะไปแพงเห็นครอบครัวนี้เขามีความสุขแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาจะเรียกเขาจะใช้ตังค์ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่น่ารักแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่ขาดหายของแต่จังป๊อกก็จะมีกี้เป็นส่วนที่เติมเต็มส่วนที่ขาดหายกี้ก็จะมีป๊อกที่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นทางรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักก็ไม่มีอะไรจะบอกแค่อยากจะบอกว่ารักกันนานๆแล้วก็ดูแลกันไปแบบนี้เพราะเราเห็นทั้งจุดที่ดีแล้วก็จุดที่ไม่ดีอย่างตอนที่ป๊อกผ่าตัดอะทางเห็นว่ากี้เหนื่อยมากหลังผ่าตัดขับรถไม่ได้เดินไม่ได้คือกี้จะต้องเป็นแขนเป็นขาให้เขาซึ่งเราเห็นว่าแบบต้องคอยหัดอ่านหนั
ังอ่านก็ต้องเลี้ยงใช่ลูกก็ต้องเลี้ยงแล้วก็ขับรถไม่ได้6เดือนเลยนะคะพี่เพราะว่าเหมือนเขายังตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องกินยาแก้ชักเอ่ยอ่ะนอนนอนอยู่ดีๆไปเกาแผลตื่นขึ้นมาเลือดอาบเต็มเตียงเลยสูบคณตกรรมเกิดขึ้นคือคนมันไม่รู้อ่ะมันหลับอยู่อ่ะใช่หลับอ่ะโหยอ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงเอาคัตเตอร์บัดมาปึ๊บอุดไปก่อนไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาเข้มแข็งมากจริงๆวันนี้ขอบคุณมากที่มาเปิดบ้านแล้วก็เปิดใจคุยกับเราว่าจริงๆหลายๆคนก็คงอยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้องแก้วด้วยแขกขอบคุณแขกด้วยนะครับผมขอบคุณคุณขอบคุณมากครับอีกคนขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวยสวัสดีสวยสวยครับค่ะนิดหน่อยสิเพลงมีเพลงใหม่เพลงอะไรฝากกันหน่อยก็ล่าสุดที่ปล่อยไปชื่อเพลงว่าจึ้งครับ featuring your boy TJ ก็ฝากกันด้วยครับเป็นเพลงเต้นสนุกๆก็สงกรานต์นี้ที่ยังไม่มีอะไรเปิดก็ฝากเพลงจึ้งด้วยครับและติดตามตีไทยครัวได้ใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้านะครับบ่าย 2:15 นะครับบอกเลยครับว่าเราจะชอนชัยไปทุกที่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปอณัฐวุฒิสกิจใจครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe Subscribe แหมไม่น่าเล่นเลยนะครับมุกนี้นะฮะช่องเงาะทีวีของเรานะครับต้องบอกเลยว่าในช่องของเรานะครับมีเรื่องราวดีๆมีรายการดีๆมีคลิปสนุกๆมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานไงจ๊ะจากเงาะทีวีDe